ชีวิตในโรงเรียนใครๆก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดจริงเหรสวัสดีค่ะนันโน้ตนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนนันโน้ตยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจกันว่าระบบการศึกษาตอนนี้มันเน่าเฟะแค่ไหนคุณเสนอให้มีตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนครูวินแน่ใจแล้วใช่ไหมคะเราทำผิดเราขอโทษเราทำผิดซ้ำแล้วเราก็ขอโทษนันโน้ตอาจจะย้ายไปเป็นเด็กใหม่โรงเรียนคุณก็ได้แล้วพวกเธอทุกคนก็คงจะตายกันหมด